ชื่อบทว่าอะไรคะชื่อบทว่าฉอนินชมโซยุงฮันเพียนเย่ยอนั่นชมโซยุงฮันเพียนเย่ยอเอโยนะคะนะไปบอกครับครับนะคะโชยุงฮันมาจากโชยุงฮาดาคืออะไรคะโชยุงฮาดาโชยุงฮาดาโชยุงฮาดาแป๊บนึงนะครับอย่างเปิดผิดเล่มได้ค่ะโชยุงฮาดาก็คงแปลว่าอะไรแปลว่าตาตรงข้ามกับชิกุระตาโชยุงฮาดาแปลว่าเงียบนะฮะถูกต้องค่ะกระตาก็แบบเสียงดังโหนกหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับครับนะครับอันนี้ชมชมมาจากชกกึมนะคะหน่อยนิดหน่อยนะคะก็อ่อนค่ะนะคะเขาเป็นคนที่ยังไงนะคะอันนี้เป็นแกมมานะคะอึนเยมพยอนนิดาเพราะว่าไปทางไหนก็คือค่อนข้างเป็นคนแบบไหนนะคะก็คือค่อนข้างเป็นคนเงียบๆจริงๆพยอนแปลว่าแบบด้านไซด์อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนที่ไปอยู่ทางไหนเป็นไซด์ไหนพาร์ทไหนกลุ่มไหนก็คือเป็นคนแบบไหนอ่ะนะคะพยอนเหมือนเราเคยเห็นคำว่ามาจึนพยอนฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะพยอนฝั่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะมาจึนพยอนแปลว่าฝั่งตรงข้ามด้านตรงข้ามแล้วกันฝั่งด้านตรงข้ามนะคะโอเคเนาะมาดูกันนะคะตรงคนสายรักเออก็แบบคอยสายแบบเป็นเออแบบเป็นคนแบบนั้นแล้วกันเนาะเป็นคนที่เงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ออกแนวเงียบๆอย่างนี้แล้วกันเนาะครับคนไหนดูเงียบๆคนนี้ดูไม่เนี่ยล่าเริงสุดเลยเนี่ยนี่ไม่น่าจะใช่ดูแบบเออแถวหน้าๆประมาณนี้อาจจะได้อยู่3คนนี้อะไรนี่ก็น่าจะแบบเฮฮาปาร์ตี้ครับครับครับดูมีความสุขเนาะนะคะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์จะเป็น2เรื่องนะคะคือเวโมกับซองหยอกนะคะซองหยอกเราพูดถึงไปแล้วครั้งที่แล้วคือเวลาพูดนิสัยคนไทยมันจะพูดถึงแบบอุปนิสัยกับลักษณะนิสัยที่เป็นคนที่มีความเคยชินแบบไหนอย่างนั้นจะเรียกว่าสุบกวนอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนบทที่แล้วนะคะพูดถึงสุบกวนเหมือนมันเป็นแฮบิตมากกว่าคือนิสัยแบบความเคยชินแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นซองหยอกแบบนิสัยอุปนิสัยแบบ personality แบบความเคยชินแบบเราเป็นคนแบบไหนใจร้อนใจเย็นกับความเคยชินเช่นเราตื่นเช้านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะนึกออกใช่ไหมคะครับโอเคแล้วก็ลักษณะภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกมมาจะเป็นเอาโพยดาก็คือดูเป็นคนแบบไหนชอรอมคัตชีเหมือนกับอะไรแล้วก็จะมีอือพยอนเนี่ยอือนินพยอนที่เราบอกเมื่อกี้นะคะเป็นคนแบบไหนนะนะคะเกณฑ์ทำให้มันกลายเป็น adverb นะคะอ่ะมาดูกันละกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเริ่มที่คำศัพท์ก่อนนะคะผิงเสื้อชมพูว่าไงคะมาอย่างชอนนึนนูนี่กึนซารามิโชวาโยนูนี่ขึ้นซารามเป็นคนนูนี่ขึ้นซารามเป็นคนที่นี่คือตานูนี่คือดาคืออะไรคะคือตาแม้ว่าใหญ่ไม่ใช่ใหญ่เนาะนูนี่คือตานูนี่คือตาอะไรใหญ่คะโอ้ตาใหญ่ตาโตตาโตค่ะถูกต้องโอเคไม่คิดว่าเขาจะพูดอย่างนี้ชอบคนที่ตาโตใช่ไหมตาใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะแล้วเจสเซอร์ฟ้าชอบใครคะชอบคนแบบไหนชอนนึงออเกกะหนอหนอรินนำจารึโชวาเฮโยพี่หยิบลากขึ้นไปเลยนะคะหนอรบินหนอรบินนะคะหนอรบินหนอรบินบินนำจาครับส่วนตัวเขาเนี่ยชอบผู้ชายที่ออกแก่ออกแก่ออกแก่แปลว่าไหลนอร์ดาคืออะไรคะได้ไหมนอร์ดากว้างกว้างกว้างอะไรกว้างคะผู้ชายที่อะไรกว้างไหลกว้างไหลกว้างนะคะวันนี้มาคุยเรื่องสเปคเนาะชอบคนแบบไหนยังไงนะคะอ่ะโอเคเนาะ
คราวนี้มาดูกันนะคะมีคนแบบไหนบ้างเราอธิบายอะไรได้บ้างนะคะครับอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือนูนนี้คือตากับชักตาตาเล็กกับตาใหญ่ตาเล็กตาใหญ่ใช่ไหมตาโตตาเล็กอะไรเงี้ยเนาะตาตี่อะไรเงี้ยเนาะแต่คนไหนพูดนะคะครับอันนี้คือนุนนุนนอบีนุนสอบชินสอบนุนสอบเอฟังชินค่ะนุนสอบนุนสอบนุนสอบีชินฮาตากับยอนฮาตาครับยอนฮาตายอนฮาตานุนสอบก็คือตาอีกขนตาแน่เลยครับคิ้วโอเคครับก็ต้องเป็นคิ้วหนาอ่ะคิ้วบางแน่เลยอาจารย์ถูกต้องนะคะนะชินฮาดาจริงๆมันแปลว่าเข้มใช้กับสีก็ได้นะคะสีเข้มอย่างเงี้ยนะแบบสีโทนเข้มๆนะคะยอนฮาดาหมายถึงอ่อนหรือบางอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิ้วเข้มเนาะคนไทยเราเรียกคิ้วหนาละกันนะคะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขนตานะคะเรียกว่าซบนุนซบเขียนว่าซบแต่เวลาอ่านเป็นทรงนะคะจริงๆคำว่าซบแปลว่าข้างในเหมือนคิ้วอยู่ข้างในนะคะนุนสอบไปเฉยๆก็ว่าคิ้วเวลาอ่านเป็นทรงนุนสอบทรงนุนสอบแต่คำนี้สบที่ครั้งที่แล้วเราเรียนกันแบบสุกี้พริพยฮาดาอะไรอ่ะจำได้ไหมที่แบบข้างในค่อยสบายสุกี้อันชอยแบบท้องไส้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยสบที่แปลว่าข้างในอ่ะนะคะตัวเดียวค่ะอันนี้คือขนคิ้วให้มันอยู่ข้างในใช่ไหมก็คือขนตานุนสอบคิ้วนะคะครับเป็นคิ้วเข้มกับคิ้วบางแล้วกันคนเกาหลีพูดอย่างนี้เนาะคิ้วเข้มคิ้วอ่อนอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะครับอันนี้อ่านว่าสังกอปุลิอิตตากับออปตาครับออปตาสังกอปุลสังแปลว่าคู่แปลว่าแฝดอย่างเงี้ยเช่นพวกสังเคียกสังทิกึดอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมคะนะครับเป็นคู่กันเนาะอ๋อสองชั้นกับหนึ่งตาชั้นเดียวอย่างงี้ใช่ไหมฮะถูกต้องนะคะก็คือมีตาสองชั้นกับไม่มีตาสองชั้นคือมีสังกอปุริกับไม่มีสังกอปุริก็คือมีตาสองชั้นกับไม่มีตาสองชั้นนะคะคนไทยเราพูดตาหนึ่งตาชั้นเดียวกับตาสองชั้นคนเกาหลีพูดว่ามีตาสองชั้นกับไม่มีตาสองชั้นเขาไม่มีคำว่าตาชั้นเดียวนึกออกใช่ไหมคะผมนึกออกครับครับนะแล้วก็แถมให้แล้วกันนะคะสังเหมือนกันตระกูลเดียวกันนะคะสังทุงแปลว่าคู่แฝดฝาแฝดอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวเดียวกันเนาะสังนะคะครับตาชั้นเดียวกับตาสองชั้นมีตาสองชั้นกับไม่มีนะครับชั้นใช่ค่ะครับนี่อ่านว่าโคกานบตากับนัตตาครับนบตานัตตาครับโคกาโคกนะโคกคือจมูกโคกอ๋อจมูกปกติผมนะคะถ้าผมคนเกาหลีใช้คำว่าโมรีคาระแต่เวลาในภาษาพูดบางทีเขาก็พูดแค่โมรีเฉยๆก็เข้าใจได้นะจริงๆคำว่าโมรีมันจะแปลว่าหัวศีรษะมอรีคาระจะแปลว่าผมแต่เวลาคนเกาหลีพูดว่าสมมตินะคะมอรีก้าคิริดาเงี้ยไม่ได้หมายถึงหัวยาวนะหมายถึงผมยาวมอรีก้าจาริตาเงี้ยนะคะผมสั้นผมยาวหรือบางทีก็พูดว่าไปตัดผมก็ได้นะคะมอรีชาริดาตัดผมไม่ได้ไปตัดทั้งหัวนะตัดผมอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะจะพูดว่าเราเนาะ얼굴말해볼게요เออส่วนถ้าเกิดจะบอกว่าคนที่แบบหน้ายาวเขาจะคำว่า얼굴นะคะนะหน้าเป็น얼굴แทนหน้ายาวนะคะแบบนี้เนาะใช้얼굴ใบหน้าแทนนะคะอันนี้เนาะนะคะก็เป็นนกตาว่าอะไรคะนกตาหน้าตานกตาอันนี้ไม่น่าจะพลาดนะหนกตาก็แปลว่าสูงถูกต้องค่ะหน้าตาตรงข้างกันคืออะไรแปลว่าเตี้ยครับเตี้ยต่ำใช่ไหมคะคนเกาหลีพูดแบบนี้เนาะคือจมูกสูงกับจมูกต่ำใช่ไหมคนไทยเรียกอะไรแบบก้างกับไม่มีด้างใช่ไหมจมูกโด่งใช่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 จมูกโด่งกับจมูกแบนไหมอย่างเงี้ยนะคะครับอีซี่นะคะได้ครับอั
ันนี้ก็คือว่าอิปปีคือตากับชักตาครับอันนี้ก็คือปากเล็กปากใหญ่ถูกต้องนะคะจุกคออันนี้เหมือนจุกเกอร์เขาหมายถึงริมฝีปากเขาหมายถึงริมโดยทั่วไปเขาหมายถึงริมฝีปากหรือว่าเขาหมายถึงเขาหมายถึงทั้งปากขนาดถ้าเกิดว่าเป็นริมฝีปากเขาเรียกว่าอิปซูอิปซูอิปซูแปลว่าริมฝีปากอิปซูคือปากใหญ่แบบเหมือนโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยที่ปากเขาจะกว้างคนไทยเรียกปากกว้างแล้วกันเนาะปากกว้างกับปากเล็กอย่างเงี้ยนะคะครับโอเคนะคะถ้าเกิดว่าริมฝีปากเขาจะใช้คำว่าหนากับบางนะคะตรงนี้แหละอิปซูรีอิปซูรีทูกับตากับอันตาใช่ไหมฮะยายตายายตาใหญ่ไปยังนะยายตายังนะโอเคครับอันนี้ก็คืออันนี้คือหนากับบางถูกต้องนะคะครับหนาปากบางบางใช่ไหมริมฝีปากแล้วกันนะคะริมฝีปากหนากับริมฝีปากบางเนาะอิปซูแปลว่าริมฝีปากครับริมฝีปากครับนะคะค่ะอันนี้บอกว่าอีอะอีมากะนอลตากับชกตาอีมาอีบากะนี่ก็หน้าผากแม่ครับดูจากรูปอีบาครับอีมากะนอลตาเมื่อกี้เราเห็นคำว่านอลตาไปแล้วใช่ไหมคะที่แปลว่ากว้างใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นหน้าผากกว้างใช่ไหมคะเหมือนภาษาไทยเลยเนาะคือหัวเถิงนั่นเองใช่นะนะที่สอบบอกกว้างเป็นสนามเด็กเล่นและนี่เป็นอุดมจังนะคะไปวิ่งเล่นได้เลยใช่ไหมอันนี้ใช่ครับเป็นสนามฟุตบอลที่สอบบอกเป็นชุกุจังนะคะอันนี้ก็คือชกตาชกตาตรงข้ามกันเนาะชกตาคือแคบนะคะเนาะครับอันนี้เป็นหน้าผากใช่ไหมกว้างกับแคบต่อมากริยาตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนคำนามนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรกว้างกับแคบคะอันนี้ก็เป็นออเกกาอันนี้แปลว่าไหลนะอาจารย์ไหลแค่ออกแก่นะคะแปลว่าไหลกาคืออีกานะไม่ใช่ทั้งคำออกแก่กานะออกแก่ครับครับออกแก่ออกแก่ครับครับออกแก่แปลว่าไหลครับกว้างไหลแคบใช่ไหมครับต่อมานะคะอันนี้ก็คือขี้กาคือตากับชักตาครับขี้คืออะไรคะขี้ความสูงความสูงความสูงส่วนสูงนะคะคนเกาหลีพูดว่าส่วนสูงใหญ่ส่วนสูงเล็กอย่างเงี้ยเนาะก็คือตัวสูงตัวเตี้ยนั่นแหละนะคะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเวมูนะคะอันนี้เรียกว่าเวมูลักษณะภายนอกอันนี้ไม่ได้เขียนนะเขียนให้แล้วกันนะคะเวมูนะคะนะคำว่าเวมาจากข้างนอกเป็นตัวจีนนะคะนะเวแปลว่าข้างนอกตรงข้ามกับคำว่าสุกคำว่าแนเมื่อกี้ที่เราเห็นไปอ่ะนะคะเวแปลว่าผักนั่นแหละนะคะผักอันนี้ก็แปลว่าข้างในเหมือนกันนะไอ้พวกนี้คือตระกูลแปลว่าข้างในเวผักนี่แปลว่าข้างนอกนะคะมูมาจากมูยางลักษณะรูปร่างเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็คือลักษณะภายนอกนั่นแหละเวมูนะคะมาจากเวข้างนอกบวกกับมูมูยางนะคะรูปร่างหน้าตาภายนอกใช่ไหมคะอันนี้เนาะอันนี้มาดูกันจะให้เราคุยเรื่องอะไรอันนี้มาเปลี่ยนเป็นซองเกียวนะคะโอเคเนาะเขาว่าไงคะครับเขาบอกว่ายูจินฉินนึนซองเคียวซองเคียวกีอัตเตโยนั่งกีอัตเตโยครับเขาบอกว่ากลมหันใช่ไหมฮะกลมหันกอดคาทาโยกลมหันขัดคาทายกอดคาทาโยกลมไม่รู้แล้วจ้ะกลมเป็นคนกลมๆไม่ใช่กลมๆแบบไทยนะมาดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เขาถามว่าอะไรคะผู้ชายถามว่าคุณยูจีนซังเขียบเมื่อกี้อาจารย์บอกซังเขียบแปลว่าอุปนิสัยอะอุปนิสัยเป็นยังไงใช่ไหมเป็นคนที่นิสัยเป็นยังไงคะครับเขาบอกกลมๆฮันกอดคาทาโยดูเหมือนจะน่าจะใช่ไหมแปลว่าเป็นการคาดเดานะคะครับแปลว่าเป็นคนที่ละเอียดพิถีพิถันอย่างเงี้ยใส่ใจในรายละเอียดนะคะกลมๆค่ะกลมตาครับได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาทำงานแต่ต้องทำให้อย่างละเอียดนะกลมๆฮาเกเฮโยอะไรเงี้ยนะคะครับละเอียดอันนี้คือเป็นคนที่น่าจะเป็นคนละเอียดอย่าง
อย่างนะคะอันนี้จะรอครับมีสองมีคนชมมีสองปล่อยกับเป็นกลมๆเป็นคนกลมๆเป็นคนอ้วนๆไม่ใช่แต่ไม่ใช่กลมๆแบบไทยนะคะเป็นคนละเอียดกลมๆขาตามาจิ้มอาจารย์ยังอยู่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับเหมือนมันค้างหายไปโอเคนะคะมาดูกันต่อเนาะครับผมครับมาดูกันว่ามีลักษณะนิสัยซงเกียวยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคะคนที่หนึ่งนะนี่คืออะไรฮะควันพันฮาตาเหรอฮะควันพันฮาตาฮาดาคือเป็นคนที่แบบแอคทีฟร่าเริงสดใสอย่างเงี้ยนะคะครับครับแล้วก็เนซองจอกคิตาครับเนซองจอกคิตาเนซองจอกคิตานะคะเนซองจอกหรือจะใช้คำว่าเนชังจอกก็ได้นะคะครับนะคะเนแปลว่าข้างในถูกไหมคะนะเนซองจอกเนซองจอกคือแบบเป็นคนที่อะไรเก็บอะไรไว้ข้างในซะมากกว่าก็คือพวกแบบ introvert อ่ะคนที่แบบอาจจะแบบเก็บอะไรไว้ข้างในมากกว่าแล้วก็ตรงข้ามกับคนที่เป็น extrovert แบบเนื้อออกเนาะนะคะพวกนี้เรียกว่าเวชังจอกเวชังจงมันเสนะคะไม่มีเวชังจอกนะคะเวชังจอกนะนะครับพยายามกันเนาะ introvert ภาษาไทยจะนะคะแบบคนที่เก็บอะไรไว้ข้างในแต่เงียบๆหน่อยคิดอะไรมากหน่อยใช่ไหมนะคะครับครับข้ามกับเวทแปลว่าข้างนอกใช่ไหมคะแนแปลว่าข้างในเวแปลว่าข้างนอกก็แบบมีอะไรก็พูดก็เล่าก็บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับครับครับแล้วก็มาแล้วกลมกลมฮาตาครับกลมกลมฮาตาเป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดครับจะเขียนอะไรต้องเอาแบบเอาใบบรรทัดมาลองเขียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบสมีก็เขียนเออสับเป็นคนอย่างนี้อันนี้ส่วนอันนี้ก็เขียนแบบนี้คืออันนี้ไม่ใช่กลมๆแฮนด์คือแบบอยากเขียนไหนก็เขียนเดี๋ยวหน้าไม่พอแล้วเพิ่มขนาดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้จะนะคะกลมๆแฮนด์สารามก็จะเป็นคนที่แบบละเอียดใส่ใจรายละเอียดที่สุดค่ะ좋은쪽으로디테일한거챙기는꼼꼼하다그러고좀나쁘게너무스트릭트한거는간단하다라고발비슷한데อ่ะอันนี้จอกแถมให้ละกันนะคะกลมๆฮาดาเนี่ยมันฟังดูดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนแบบละเอียดพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดนะคะเป็นด้านดีนะคือการฮาดาก็เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแต่มันเป็นแบบเป็นแง่ไม่ดีอ่ะคือเค้าเรียกอะไรคนที่แบบเข้มงวดสตริกเกินไปคือแบบสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบเข้มงวดมากๆอย่างเงี้ยนะคะครับสตริกมากๆครับครับครับคือเหมือนพิกกี้ฮะพิกกี้อย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย์พิกกี้หน่อยพิกกี้ประมาณนั้นน่ะนะคะเออก็งงๆแต่ก็ตัวค่าขนมตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เป็นแบบพิกกี้จริงๆมันจะเป็นแบบคาทารกตาอันนี้ก็เป็นแง่ไม่ดีเหมือนกันนะคะคือการทาดามันจะเน้นเรื่องแบบรายละเอียดแบบโอ้ต้องแบบนี้นะแต่การรบตาเป็นคนที่แบบอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอานั้นก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้สองแนวสตริกนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สองแนวแบบที่แบบเรื่องมากการรบตาใช้การรบตาใช้กับอาหารเรื่องคนก็ได้นะแบบโหแบบแบบซื้อของแบบอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่การฮาดาส่วนมากแบบเราใช้เรื่องงานเงี้ยว่าไม่ได้นะอันนี้ขีดเส้นไม่สวยหรืออะไรแบบมันเป็นสตริกเข้มงวดประมาณนั้นอะนะคะครับครับอันนี้เนาะนะคะพวกนี้คือแง่ไม่ดีคือบอสก็การันสารนี่จะมันอิริมานะจ๊ะนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบอธิบายหัวหน้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบการฮันสารามก็หมายถึงว่าหน้าเราค่อนข้างเข้มงวดนะคะเราก็จะต้องใส่ใจรายละเอียดหน่อยนะคะกาตารุนสารามันตาเดชิโรจนะคะแต่ถ้าชิโรชิโรชิโรแต่ถ้าการตลกตาคือแบบอันนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ชอบนั่นก็ไม่ชอบใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนแบบนั้นน่ะนะคะครับครับแบบเรื่องมากแบบนี่ไม่ไอ้นี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นการตลกตาโอเคนะคะอันนี้มาดูกันอันนี้ก็คือนำซอกนำซองจอกีตาครับนำซองจอกีตาแต่ดูอันนี้ก่อนละกันนะคะสองนี้มันตรงข้ามกันอ่านนี้เลยค่ะ okay. มาพร้อมกันนี่อ่านว่าย่ายอซองจอกีตาครับยอซองจอกีตา
นำกับยอตรงข้ามกันใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะนใช่ำตคารับยอชายกับหญิงชายกับหญิงชายกับหญิงถูกต้องนะคะนำซองจอกหมายถึงคนที่มีความเป็นผู้ชายอ่ะแบบผู้ชายแมนๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนยอซองจอกก็แบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหวานหวานผู้หญิงเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนำซองจอกนึกถึงใครแบบเต๋าสมชายเข็มกัดอะไรอย่างเงี้ยไหมเย้ยอซองจอกก็แบบแอปทัศพรอย่างนี้ไหมประมาณนั้นอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยหวานหวานผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะเนาะมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบเฟมินีนหน่อยกับอันนี้ก็แบบมาสคูลินเป็นผู้ชายเป็นแมนหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะข้ามกันนะคะต่อมานะคะครับนี่ก็ซังคียกีกึมฮาตาครับกึมฮาตาคือฮาตาซึมคียกีซึมคียกีกึมฮาคาตาครับนะคะคือพาดาแปลว่ารีบเป็นคนแบบรีบๆในช่องครับก็คือเป็นคนที่นิสัยก็แหละแบบรีบๆทำทุกอย่างรีบๆอะไรเงี้ยนะคะครับครับครับยังไม่เสร็จรับโทรศัพท์ด้วยจะไปแล้วอะไรเสื้อยังใส่ไม่เสร็จเลยโอเคนะคะนะแบบนี้เป็นคนนิสัยรีบๆอะไรเงี้ยนะคะครับพวกนี้เรียกว่าซองเกียวซองเกียวนะคะซองเกียวนะลักษณะปณิสัยนิสัยอย่างเงี้ยนะคะเห็นน้องใจร้อนอย่างเงี้ยนะคะโอเคคราวนี้มาดูกันนะคะเราจะคำศัพท์จากที่เราเรียนไปเมื่อกี้มาใช้ในแกมมาที่ชื่อว่าได้ครับโคโคอิดาอ้าวโคอิดาโคดาคือโคดาคือโคดาคือลองใช่ไหมฮะลองลองเออเขาโคดามองมองเห็นมองเห็นโอ้โหใกล้ๆไปไม่ถูกเลยนะคะอันนี้คือลองบวกกิริยาเนาะคนละแกมมากันนะคะจริงๆที่คุณนึกถึงคือแบบอึนลึนโคดาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะหมายถึงดูมองอะไรสักอย่างใช่ไหมคะนะจริงๆเกี่ยวข้องกับอันนี้มากกว่านะคะเกี่ยวข้องกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับลองอะไรสักอันนี้นะคะคำนามอีกาโพยดาจริงๆมี2ความหมายนะคะต้องไปดูที่รูปประโยคความหมายที่1ที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะแปลว่าดูเป็นยังไงแบบ seems อะไรสักอย่างเงี้ยคือแบบดูเป็นคนใจเย็นดูใจร้อนดูน่าอร่อยดูน่าสนุกคือไม่ต้องใช้กับนิสัยก็ได้นะอธิบายสิ่งของก็ได้นะคะโหอันนี้ดูแพงอันนี้ดูถูกอันนี้ดูอร่อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สามารถว่าโชว์ก็ได้นะคะแสดงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือครับดูอันนี้หน่อยแบบจะเห็นอันนี้หรืออะไรประมาณนั้นนะคะดูเห็นอะไรประมาณเนี้ยก็ได้ด้วยนะคะหรือแปลว่าเห็นก็ได้นะครับประมาณนี้นะคะอันนี้จะแบบดูเป็นยังไงละกันเนาะวันนี้นะคะอาออกโคนดานะคะครับใจดีดูร้อนดูหนาวดูแพงดูอร่อยอย่างเงี้ยนะคะใช้กับสิ่งของก็ได้คนก็ได้สถานที่อะไรครับดีว่าไงครับอ่านว่าสตีเฟนชิโอนึนคีบุนนีอาจูโชวาโคอิเนโยโคอิเนโยประโยคบอกเล่านะคะว่าโคโอเคโคอิเนโยโคอิเนโยครับโอเคคุณสตีเฟนวันนี้ดูเหมือนอารมณ์ดีดูอารมณ์ดีตั้งใช่ไหมคะเนโยแบบมีความเซอร์ไพรส์นิดนึงใช่ไหมแบบประหลาดใจนิดนึงวันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะคะวันนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยใช่ไหมคะครับครับมากเลยด้วยใช่ไหมอาจูไม่ดีเฉยๆได้นะนะคะครับครับอะไรคะทำไมอารมณ์ดีวันนี้เขาเลยบอกว่าเน่ซวบกึดนาโกหันว่ากึนนะเป็นกึนโอเคกึนนาโกกึนนาโกกดการเปลี่ยนเสียงนะนะคะซวบโอซวบบีกึนนาโกเทอิตกะอิตซอยโยเทอิตภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเหรอครับใช่ค่ะเดทออกเดทออกเดทเดทมีไปเดทมีเดทตอนไหนคะอ๋อเขาบอกว่ามีเดทหลังจากสอบเสร็จใช่ไหมครับสวบกับชีฮอมเรียนเรียนเสร็จเรียนเสร็จผู้เดิมตลอดใช่ไหมคะสับสนชีฮอมคือสอบนะคะสวบคือคลาสคือเรียนนั่นแหละใช่ไหมคลาสเรียนอย่างเงี้ยครับครับเรียนเสร็จแล้วหลังจากจบแล้วทำไมคะครับหลังจากจบแล้วเขาไปออกเดทครับจะมีเดทถูกต้องนะคะนะใช้เป็นสัวบี้นาดานะคะคำนาอีกาคุณนาดานะคะคำนาอีกาคุณนาด
ถ้าเป็นคำนามปลื้มจะใช้เป็นกึนเนดาต่างกันไงนะครับอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมแค่เปลี่ยนคำรู้สึกต่างกันนิดนึงถ้าเราดูจากตัวบกชี้ข้างหน้าเราเห็นอะไรไหมคะว่าข้างหน้าเป็นอีกาอีกาแปลว่าเป็นประธานใช่ไหมคะกึนเนดาแปลว่าเป็นกรรมอีกากึนนาดาหมายถึงสิ่งเนี้ยมันจบสิ้นของมันเองเช่นอะไรบ้างที่จบสิ้นเองเช่นคลาสเรียนอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นนักเรียนเราไม่ได้กำหนดใช่ไหมว่าคลาสมันจะจบตอนไหนจบคลาสก็คือจบใช่ไหมคะเลิกเรียนออดดังกริ้งจบแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราดูหนังอย่างเงี้ยหนังมันจบคือมันเขาถ่าย2ชั่วโมงจบก็คือจบไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำให้มันจบอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะเหมือนจบเสร็จเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำอะไรนะสิ่งนี้เป็นประธานมันเองหรือว่าเราพูดถึงงานเราเริ่มงาน9โมงแล้วก็งานเราเสร็จตอน5โมงจบ5โมงคืองานอาจจะโปรเจกต์อาจจะยังไม่เสร็จแต่มันเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะนะครับครับคุณดึงกึนเนดาคือจบเสร็จแบบเราเป็นคนไปกระทำเพราะสิ่งนี้หมดใช่ไหมฮะโอเคเช่นถ้าเกิดว่าสมมติเราเป็นครูใช่ไหมคะจริงๆแล้วปกติอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเลิกตอนสมมติบ่ายสามอย่างเงี้ยนะคะต้องเลิกตอนสามโมงแล้วกันอ่ะแต่ในเมื่อคนเป็นครูยังสอนไม่จบครูอาจจะเลิกบ่ายสามครึ่งก็ได้หรือว่าครูสอนจบเร็วกว่าจะเลิกบ่ายสองครึ่งแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูบวกเวลาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือครูเป็นคนกำหนดถูกไหมคะส่วนมากคนที่กำหนดได้จะเป็นพวกซอนเซงนิมคิวซูนิมอย่างเงี้ยนะคะเป็นครูแต่บางทีมันก็กำหนดไม่ได้อาจจะเช่นคลาสต่อมามีคนรอสอนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยก็คือโอเคคาบนี้จบบ่ายสามเราก็ให้จบบ่ายสามคนเป็นครูจะใช้ว่าซัวบี้กึนนายโยก็ได้เหมือนกันนะคะกึนนัสซอยโยก็ได้นะคือครูสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะจะจบตามตารางก็ได้หรือว่าครูจะจบตอนที่ครูอยากให้จบก็ได้ใช่ไหมคะนะหรือว่าเป็นงานอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เป็นอีลอีเดอร์กึนนัสซอยโยจะหมายถึงว่าเราทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วจบแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือเราเป็นคนทำให้มันจบเองอย่างเงี้ยนะคะครับคืนลื่นกึนเนดากับอีกาคืนนาดาจบของมันเองตัวมันเป็นประธานใช่ไหมคะครับครับโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับครับโอเคเนาะก็ถ้าลืมก็ดูตรงตัวบ่งชี้ก็ได้แต่มันยากจริงจริงๆก็คือตอนเวลาพูดจริงเขาไม่ได้ใส่อีกาอื่นลื่นให้เรารู้ต้องจำตรงกริยาเอากึนนาดากึนเนดาไปจำเอานะคะถ้าเขามีซัวบี้กึนนาดาเราก็อาจจะเห็นชัดเจนนิดนึงใช่ไหมนะคะเป็นว่าจำกริยาไปด้วยก็ได้นะคะแต่ในภาษาเขียนส่วนมากจะมีอีกาอื่นๆให้เราเห็นอยู่แหละว่าใครเป็นประธานใครเป็นกรรมมันก็จะเดาง่ายหน่อยนะคะครับครับอุปกรณ์ก็ไม่มีนะคะอ่ะก็คือหลังจากเรียนจบแล้วใช่ไหมคะจะไปเดทใช่ไหมมีเดทวันนี้ก็เลยแบบลงผมหวีมาอย่างดีเลยใช่ไหมใส่หลอกนะคะครับไปเดทแล้วเนี่ยนั่งรอให้จบคลาสเฉยๆตัวอยู่มาเช็คชื่อเฉยๆใช่ไหมครับครับครับที่ต่อมานะคะอันนี้ก็คือซีเคียวกะชิเกะชิเกะโอเคโอเคไม่ยอมชิเกะกะพิซซ่าพออีเนโยพออีเนโยพิซซ่าพออีเนโยพออีเนโยนาฬิกาดูเหมือนจะราคาแพงเนาะถูกต้องนะคะดูราคาแพงใช่ไหมคะครับครับครับอันก็บอกว่าชินบารีพยอนเฮโพยอโยโพยอโยครับพยอนเฮโพยอโยโพอีดาผันเป็นโพยอโยนะคะโพยอโยอีมันผันเป็นยออยู่แล้วใช่ไหมนะคะเหมือนเราเคยเรียนมาชิดามาชอโยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะคีดาคีดารีดาพวกนี้มันผันเป็นยออยู่แล้วใช่ไหมคะนะคีดาคีดาเดียวโยคารุชีดาคารุชอยโยเพราะฉะนั้นโพอีดาก็โพยอโยปกตินะคะโพยอโยนะก็จะผันเป็นโพยอโยครับเนาะก็คือรองเท้าชอนเฮโพดูเหมือนรองเท้าจะดูเป็นไงคะเป็นไงชอนเฮเป็นไงชอนฮาดาชอนฮาดามาดูกันนะคะพยอนฮาดาครับพยอนฮาดาแปลว่าสบายอ๋อโอเคครับง่ายก็ได้นะคะพยอนลี่ฮาดาด้วยนะคะอันนี้แปลว่าสะดวกครับส่วนมากก็มาด้วยกันอยู่นะคะใช้คำตรงข้ามคำเดียวกันพือพยอนฮาดาพือพยอนลี่ฮาดาไม่มีนะคะมีแต่พือพยอนฮาดาแปลว่า
ไม่สะดวกและไม่สบายก็ไปดูที่รูปประโยคเอานะส่วนมากไม่สะดวกก็ไม่สบายด้วยไหมไม่สะดวกไม่สบายนะคะเอาเป็นว่าสองคำนี้ใช้คำตรงข้ามคำเดียวกันพยอนฮาดาตรงข้ามคือพรูพยอนฮาดาพยอนลี่ฮาดาตรงข้ามก็คือพรูพยอนฮาดาเหมือนกันนะคะครับคำว่าพรูแปลว่าไม่ในภาษาเกาหลีนะคะที่จริงมาจากตัวจีนนะมาจากตัวจีนไม่เกี่ยวกับพรูโกกีที่แปลว่าไปอันนี้พรูนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะคนละพรูกันนะคือตัวนี้มาจากตัวฉันจ่าแปลว่าไม่นะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะแบบพูลจุดๆๆแปลว่าไม่จุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเคยเห็นค่ะนี่เคยเห็นไปแล้วจะมีแบบคานึงฮาดาเป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้พูลคานึงฮาดาก็แบบ impossible เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่นั่นแหละใช่ไหมเป็นไปไม่ได้นะคะนะพูลที่เป็นตัวเกาหลีแท้นะคะจะแปลว่าไฟแบบไฟแบบ fire แบบไฟอย่างเงี้ยหรือว่าไฟแบบหลอดไฟอ่ะไฟแบบที่เปิดในบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะปิดไฟเปิดไฟอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะครับโอเคเนาะครับอันนี้ก็คือรองเท้าดูสบายใช่ไหมรองเท้าคู่โน้นดูสบายครับครับครับอันนี้ก็คาบางี้มูกอวอโพอินเดเชก้าทูรอทูริงกายกเขาบอกว่าครับครับเชิญครับอาจารย์ครับครับเป็นไงคะกระเป๋าเป็นไงคะกระเป๋าดูเหมือนจะหนักครับหนักถูกต้องนะคะเนนเดตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะก็เชื่อมประโยคใช่ไหมคะครับกระเป๋าดูหนักนะทำไมดีคะให้ใครให้ช่วยถือไหมใช่ไหมถูกต้องนะคะทรีดาคือถือนะคะอาร์โอทรีดารูปสุภาพคือเปลี่ยนเป็นอาร์โอทรีดาช่วยอ่ะตัวเดียวกันนะคะครับคือให้มันสุภาพขึ้นเฉยๆให้ช่วยจุดๆๆนะคะอันนี้เป็นอาโอทูดีดาจะสุภาพขึ้นนะคะแล้วก็บวกริลกายโยไหมดีไหมเป็นการถามความคิดเห็นใช่ไหมคะชักชวนแนะนำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไหมดีไหมหรือเป็นการคาดเดาก็ได้นะต้องอยู่ที่รูปประโยคเอานะคะเราเคยเห็นทั้งแบบแล้วใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับการคาดเดาดีไหมชักชวนแนะนำนะคะให้ช่วยกระเป๋าให้ดีไหมอย่างเงี้ยนะคะดูหนักนะกระเป๋านะโอเคนะคะครับผมครับนี่คืออาโอคุยดาดูมันเรียนไปมันยากขึ้นเรื่อยๆนะจังนะเรียนนิดนึงนะคะเล่มนี้คือสีสวยแต่พอเจอแบบนี้อ่านไม่ได้คัดเชียร์เลยคุณรู้สับแค่พองเห็นล่างคำอยู่บ้างใช่ไหมอย่างคีกาคือดาสูงใช่ไหมนายชินฮาดาได้ไหมคะนายชินฮาดาได้ไหมนาชินฮาดานึกออกแต่นึกออกแต่อากาศครับไม่น่าจะใช่ว่าคำนั้นนาชีนะคะคล้ายๆกันเนาะนาชีนาชีอันนี้แปลว่าสภาพอากาศใช่ไหมคะนาชินฮาดาแปลว่าผมนะคะได้ไหมมอชิตามอชิตาก็สมาร์ทใช่ไหมฮะมอชิตาเท่คูลอะไรเงี้ยคนเท่ๆคูก็ได้นะตกตกคาตาตกตกคาตาก็อู๋อันนี้น่าจะรู้ดีตกตกคาตาคาตาตุ้งตุ้งตุ้งในอ้วนตกตกตุ้งอ้วนฉลาด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 ถูกต้องนะคะตกตกตุ้งตุ้งนะชมให้ถูกต้องนะคะออริดา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 นี่ลืมแล้วอาจารย์ออริดาเด็กเป็นกิริยาแปลว่าอะไรนะครับเป็นเด็กเป็นเด็กโอเคยังหนุ่มสาวเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะครับโอเคไหมคะครับดูกันรองเท้าคู่นี้เป็นไงคะอีคูดูอัตเตโยคือคูดูรินชินูนิกะคีกาคอโพยาโยคืออะไรคะชินูนิกาชินูนิกาชื่ออะไรกันลูกคูดูชินตาคูดูด้วยชินตาชินตาใช้กับอะไรบ้างจำได้ไหมคะคำว่าใสในภาษาเกาหลีมีหลายแบบเลยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคตัวนี้คือตัวใสถูกต้องนะคะเขาใสยังไงบ้างถ้าเป็นพวกชินบาคูดูนะคะครับรองเท้าใช้ชินตาโอเคครับฝนตกยังไม่ได้เก็บผ้าเลยแต่ต้องซักใหม่อ่ะชินตาโอเคแล้วล่ะโอเคผมเมื่อวานอาจารย์ผมกับ
กลับบ้านเกิดไปโคยังโอ้โหแบบอ๋อกว่าจะสิบชั่วโมงอะฮะกว่าจะกลับมาได้รถติดมากฮะอะไรเนี่ยประเทศครับครับโอ้โหกลับมาถึงบ้านเกือบสามทุ่มนะครับเจอซักผ้าตากไม่ได้ฝนตกหนักมากจริงๆแถวนี้นะคะแค่อย่าท่วมก็พอตอนนี้นะคะท่วมรู้จะไปอยู่ไหนครับใช่ครับจานเราไม่มีคอนโดด้วยไงจานรู้ไปอยู่ไหนเลยเออมันเป็นบ้านมันเข้ามาในบ้านอะสิครับครับใช่ค่ะกลัวอยู่นะชิมการคูดูจะใช้ชินตานะคะพวกนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นเสื้ออดใช้อะไรคะมันมีใช้อิบตาใช้อิบตาถูกต้องนะคะมีอีกนะมีตระกูลซึดาใส่อะไรบ้างคะซึดานี่หมวกแว่นงี้ป่ะฮะหมวกแว่นถูกต้องนะคะมูซาซึดาเนาะซึดาที่เหลือเครื่องประดับอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจมากเสื้อผ้าเนี่ยต้องจำนะคะพวกนี้คือจะเห็นบ่อยมากนะครับเสื้อผ้าแว่นนี้ระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือใส่รองเท้านั่นแหละใช่ไหมคะใส่รองเท้าแล้วเพราะว่าใส่รองเท้าดูเหมือนจะสูงดูเหมือนสูงขึ้นก็เป็นส้นสูงก็ต้องดูสูงใช่ไหมนะคะครับอันนี้นะคะดูสูงคราวนี้เขาให้เรามาตอบเองนะคะคราวนี้อาจารย์ทำเองเนาะว่าใส่อะไรดูเป็นยังไงนะคะครับโอเคอันนี้ก็บอกว่าใส่อันยองใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าโอเคคืออันยองอึนใส่แล้วคืออันยองอึนสมมุติบอกว่าตกเฮโพโพยอโยตกเฮโพยอโยอันยองใช้อะไรคะอันยองอันยองอีกกาใช่ไหมฮะอันยองอึนอันยองอึนมีกาอันยองอึนโอเคอ๋อต้องใส่ตรงนี้มันคืออะไรนะฮะอาจารย์ว่าจะถามกี่อยู่มันคืออะไรอินิกาตรงนี้เพราะว่าโอเคนะคะงั้นก็ใช้ R อซอได้เหมือนกันถูกไหมฮะอ๋อไม่ได้เพราะเป็นการแนะนำป่ะอันนี้ได้นะคะคืออันนี้เขาไม่ใช่แนะนำนะเขาบอกข้างหลังว่าซื้อสีอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะประโยคจะมีซื้อสีอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะใส่อินิกาไว้ก่อนกันไว้ก่อนไม่ได้นะคะถ้าข้างหลังเป็นพวกแนะนำชักชวนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคุณดูด้วยชินอโซก็ได้นะคะมันไม่ใช่ประโยคข้างหลังมันเป็นแค่ดูยังไงเฉยๆอันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นอินิกาได้นะเปลี่ยนเป็นอาร์ออฟซอได้ทั้งสองอันนะคะจะเปลี่ยนเป็นแตมูเนก็ได้นะถ้าแต่แตมูเนจะฟังดูเป็นทางการมากขึ้นมาหน่อยใช้แทนกันได้หมดเลยแต่ให้ระวังถ้าข้างหลังมันไม่ใช่ R อซอมันไม่ใช่เป็นไปถ้าข้างหลังเป็น R อซอข้างหลังจะใช้พวกซื้อสิซื้อไหมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนะให้ระวังนะคะเปลี่ยนได้นะจะเป็นซื้อนิกาหรือซออย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะโอเคอ่ะงั้นเอาใหม่ครับอันยองอึนตัวนี้คือใส่ด้วยแว่นก็คือซื้อตาก็เป็นอันยองอึนอันยองอึนยองซืออือนิกะได้ไหมซืออือนิกาตัวสะกดนะคะใช้นิกาได้เลยนะเราตัดดาทิ้งใส่นิกาเราจะใส่อือเฉพาะคำนั้นมีตัวสะกดนะคะซืออือนะคะซืออือนิกาซืออือนิกาอันยองอึนซืออือนิกานะครับอันยองอึนซืออือนิกาเพราะว่าใส่แว่นอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าตกเฮโพยโพยอโยเวลาอ่านต้องลากเสียงขีดออกขึ้นไปด้วยนะคะโตเคเวลาอ่านอันนี้นะเดี๋ยวเขียนคำอ่านเลยแล้วกันนะคะตกเคโพยอโยคือตัวขีดออกขึ้นไปแล้วไปเปลี่ยนเสียงเป็นตัวขีดกูดูชินดันเราหายไปไหนคืออันยองอ่ะ쓰니까똑똑해보여요นะดูฉลาดใช่ไหมคะครับดูฉลาดครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องบอกว่าช่องใช่ไหมช่องพาจีใช่ไหมฮะพาจีซึ่งจะตอบแค่พาจีเฉยก็ได้อยู่นะพาจีหมายถึงกางเกงเฉยใช่ไหมคะถ้าครับกางเกงยีนส์ถ้าเราอยากจะเน้นว่าเป็นกางเกงยีนส์ก็ได้นะ
นะคะครับครับก็ช่องช่องพาจีรินช่องพาจีรินอิบปืนิกะนะครับแล้วก็บอกว่าผอมแล้วกันโอเคนัน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 จินเฮโพเยโพโพยโยนันจินเฮโพยโยโอเคนันจินเฮโพยโยครับดูผอมเลยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็บอกว่าใส่สเวตเตอร์ใช่ไหมได้ไหมตัวนี้ใช้อะไรปกติคนเกาหลีเรียกจัมบาจัมบาจัมบาเขาบอกว่าเป็นสำเนียงมาจากภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะจริงๆคือจัมเบอร์แต่คนญี่ปุ่นพูดว่าจัมบาแล้วเหมือนคนเกาหลีก็ยืมมาใช้อย่างเงี้ยนะคะครับจัมบาแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าหมายถึงจัมเปอร์นั่นแหละเสื้อแจ็คเก็ตจัมเปอร์เสื้อแจ็คเก็ตโอเคครับโอเคครับจัมจัมบาลินอีก็ได้นะใส่เพิ่มหน่อยจัมบาแบบตัวนี้นะเสื้อจัมเปอร์ตัวนี้นะคะอีจัมบารินอิปูนิกะตรงตรงโอเคอ้วนอ้วนใช่ไหมฮะตุง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 เฮโปยอยู่ตุงเฮโปยอยู่ได้นะคะเราจะเน้นย้ำว่าเป็นจัมเปอร์แบบไหนเราจะเน้นว่าแบบหนาก็ได้ใช่ไหมแบบเพราะว่าเขาใส่จัมเปอร์ที่หนาหนาทำให้ดูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับโอุนมาจากทุกอบตาทุกอบตานะคะที่แปลว่าหนาอาจจะแบบเน้นว่าเอ้ยตัวนี้มันหนาอะไรเงี้ยใส่ตัวที่มันหนามันก็เลยดูอ้วนใช่ไหมคะนี่คงดูเด็กแน่ๆเมื่อกี้ที่ดูนะฮะบอกว่าไว้ผมทรงนี้เหรอฮะใช้คำนี้เหรอฮะหรือจะบอกว่ามัดผมก็ได้ใช่ไหมคะนะมอร์มอรีมอรีลินหมุกตาหมายถึงมัดหมายถึงผูกอย่างเงี้ยนะคะครับครับมัดผมมันก็จะบอกว่าพอมัดผมทรงนี้ก็เป็นมอรีรินจริงๆก็จะใส่แบบมูกอโพยอยู่อีร็อกเคอีร็อกเคมอรีรินอีร็อกเคมอรีรินอ๋ออีร็อกเคครับกูนิก้าอีร็อกเคมอรีรินกูกูนิก้าใช่ไหมฮะอีร็อกเคใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะปกติอีร็อกเคจะอยู่หน้ากิริยานะปกติอีร็อกเคกูกูนิก้านะคะก็จะเอาไว้ข้างหน้าก็พอได้นะก็ได้แหละภาษาเกาหลีจริงๆมันสลับกันได้บ้างนะตำแหน่งมันสลับกันได้นะคะครับปกติครูจะค่อนข้างเคร่งแกรมมานิดนึงก็คือ adverb เราจะใส่หน้า verb ตลอดนะคะอีร็อกเคหมุกตาจะได้ไม่ลืมเอา adverb ใส่หน้า verb ไว้นะคะโอเคครับมอรีรินอีร็อกเคมูกูนิกะมูกูนิกาแล้วก็บอกว่าออโอเคออริโอเคออริโอออริโอเก่งมากนะคะออริโอโพโพยโยออริโอโพยโยเก่งมากออริโอโพยโยครับตัวอีใช่ไหมไม่มีตัวสะกดนะคะตัดตาทิ้งก็เลยเป็นออริโอปกติก็เป็นออริโอโยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ออริโอโพยโยนะคะออริดาแปลว่าดูเป็นเด็กนะคะแล้วก็ออรินี่หมายถึงเป็นคำนามนะคะแบบเด็กๆอ่ะตัวพวกเด็กๆเองนะคะแล้วก็ออริดาตรงข้ามกับหนึกตาหนึกตาแปลว่าแก่แล้วก็คนแก่เรียกว่าเนื้อกืนเนื้อกืนีแบบเป็นคำนามแล้วกันเนาะคนแก่ฟังดูไม่ดีคนสูงอายุไหมดีกันนิดนึงคนอายุมากอย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะครับ중간에단어가점따가있어นะคะยูสือจงนั่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงช่องตาเป็นกิริยานะคะแล้วก็เทอร์มินีเฟรมือนี่อันนี้นะคะเป็นคำนามชมตาหมายความว่าแบบประมาณ youth ไหมแบบวัยหนุ่มสาวประมาณ20ถึง30ประมาณเนี้ยวัยหนุ่มสาวถึงกลางคนน่ะนะคะอย่างนี้ไหมหนุ่มสาวถึงกลางคนอย่างเงี้ยเป็นกิริยานะคะชมเรือนี้เป็นคำนามเรียกคนกลุ่มเนี้ยนะคะเฉลิมนี่ร่างเด็กนี่ครับชื่อจะออเดนแล้วก็ถ้ารวมกันก็จะเป็นออเดนก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็รวมเนื้อกนีด้วยนะคือผู้ใหญ่อ่ะนะคะเริ่มตั้งแต่ชอยมือนีไปถึงเนื้อกนีถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ออรินอันนี้จะแปลว่าเอ้าเป็นอะไรแปลว่าเป็นเด็กนะคะพวกเด็กๆอ่ะนะเด็กๆครับออรินีครับโอเคเนาะค่ะมีอะไรอีกฝนตกเน็ตไม่ดีนะคะอ่ะนี้นะคะประมาณนี้เนาะคราวนี้มาดูแกมมานี้นิดนึงแกมมานี้
ไม่ยากไม่ยากนะคะถืออธิบายจบได้ภายใน1นาทีก็คือใส่ชรงหรือคัตชชีีไว้ข้างหลังคำนามแปลว่าเหมือนจบเแหลมื้อวนจบแล้วแกมมานี่อธิบายจบแล้วนะคะคราควรับนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าคำว่าคัตชีเนี่ยเราเคยเห็นมันอยู่กับกริยาคัตชีฮัมเกแบบเนี้ยแปลว่าด้วยกันจำไว้คนระับคะที่ฮัมเกนี้อยู่กับกริยาแปลว่าทำกิริยานี้ด้วยกันเช่นคัตชีพับโมโกโยยองพับโนไรควายโออะไรก็ทำแบบดูหนังด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะกิริยานะพวกนี้จะเป็นด้วยกันแต่ถ้ามันอยู่หลังคำนามนะคะหรือจะใช้ชรมแทนก็ได้นะคะจะแปลว่าเหมือนคำนามตัวเนี้ยนะคะเหมือนคำนามตัวนี้นะคะแค่นั้นเองคำว่าชรมอาจจะเคยได้ยินจากแบบมันจะมีโซจูยี่ห้อชอมชชรรอมมอย่างเงี้ยชอมชครับรมนะคะแปลว่าเหมือนครั้งแรกนะจะแบบกินแล้วลิสตื่นมาจำแล้วไม่ได้เลยเหมือนครั้งแรกนะอ่าฮะมีช้ำชรมด้วยใช่ไหมชาช้มิเซอร์ชำชอมรชมรอมแบบมีช้ำมีซชื่าอมิเซอร์กับช้ำชรมทุกอย่างมันช้ำมีซื่อหมายถึงเรื่องอะไรน้ำตัวน้ำค้างอะไรเงี้ยจะหมายถึงแบบเขาต้องการจะบอกว่ามันแบบบริสุทธิ์มากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วกันเนาะนะคะแต่เป็นว่าเราสนใจยี่ห้อนี้แล้วกันเพราะคำว่าชรมใช่ไหมคะที่ทเหมำืไดอน้ครับนะคะอีซึมีความค่ะวอชัวร์วอทอนกิแบมบน้ำบริสุทธิ์อะไรเงี้ยอีเซอร์เขาเรียกอะไรน้ำค้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะอันนี้มาดูกันนะคะเหมือนอะไรนะนะคะใช้ครัแทบนได้นะชรอมคัตชีความหมายเหมือนกันนะคะแต่คัตชีถ้าใช้คัตชีต้องดูดีนะนะคะมันมีความหมายด้วยนะคะเอว่าไงคะอีซาราเหมือนนูกูเยโยอีซีรารินกูเยโยครับก็บอกว่าคนนี้คือใครนะฮะเชอิวชินฮันชิงกูเยโยออรินเทบูทอแต่พุทธคาศกชอร้อมคาจกจกคาจกคาจกอู้ครอบครัวคาจกชอร้อมจีเนสอยโยนะครับเชอูวันนี้แต่งซะเหมือนอูบเลยเนี่ยครับเดียวกันเลยใช่ไหมนะคะครับเป็นใครคะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะเพื่อนสนิทที่สุดด้วยฮะเชอิวที่สุดด้วยนะคะชินเพื่อนสนิทที่สุดครับออรินแต้พูทอออริดาออริดาโอเคออริดาเอาเด็กตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่ตอนเด็กๆจนเหมือนกับเป็นครอบครัวนะคะอันนี้มาจากชินดาหมายถึงการใช้ชีวิตใช้เวลาผ่านมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็คือสนิทกันเหมือนครอบครัวตั้งแต่เด็กๆคือแบบใช้ชีวิตใช้เวลาด้วยกันมาเหมือนเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมคะครับมีคำว่าสนิทด้วยไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะมีแต่คำเพราะว่ามันอยู่ที่ชินฮาดาครับชินฮาดาแปลว่าสนิทนะชินฮาดาสนิทครับอันนี้คือสนิทนะคะคือชินฮันแล้วก็มาขยายใช่ไหมคะทำให้มันกลายเป็น adjective ขยายคำนามนะในที่นี้ของเราคำนามก็คือชิงกูใช่ไหมคะตัวนี้ชินฮาระชินฮันชินฮันชิงกูชินฮันทงเซงชินฮันอะไรก็ได้นะชินฮันออนนี่ชินฮันทงเซงพี่ที่สนิทน้องที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะนั่นเป็นรุ่นพี่ที่สนิทอะไรเงี้ยนะคะอะไรครับครับซันเดย์ครับโอเคเนาะครับได้ครับอาจารย์นี่ก็บอกว่าเคลลี่ชินนินคาซูชอรัมนูเรรินชอรอมโอเคชอรอมโนเรรินชาเฮโยคุณเคลลี่ร้องเพลงเหมือนกับนักร้องเลยร้องเพลงดีเหมือนนักร้องร้องเพลงเก่งใช่ไหมร้องเพลงได้ดีเหมือนนักร้องเลยนะคะนั้นจะเปลี่ยนเป็นคู่คัตชีก็ได้นะไม่ใช่ร้องกับนักร้อง
นะคะร้องเหมือนนักร้องนะครับแล้วก็บอกว่าเชทงแสงเงินยอนซายอนซาลินเตออรินคัตชิมาลเฮโยออรินคัตชิมาลเฮโยครับอันนี้ก็คือน้องชายครับทงแสงน้องชายหรือสาวไม่รู้นะคะทงแสงเฉยๆครับครับอ๋อทงแสงเฉยๆครับครับครับแล้วก็บอกว่าซันอินยอนซาอินอีดายอนซาอินซันอินยอนซาอินเทยอร์ซันอายุเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมยอนนี่คือสิบยอร์ซันคือยอร์ซันสิบสามสิบเฉยๆซันคือเขาเรียกอะไรอายุขวบอ่ะนะคะครับคือสิบขวบสิบปีไหมอันนี้บวกอีดาที่แปลว่าเป็นคืออย่างเงี้ยนะคะครับครับก็คือ10ขวบใช่ไหมคะออรินตอนน้องฉันอายุ10ขวบเนี่ยนี่ไม่ใช่ตอนนะไม่ใช่ตอนครับครับแต่นะคะอินเดย์แต่อุนีอินเดย์อินเดย์ที่เราเคยเรียนกันนะคะค่ะแต่ว่าน่าจะหมายถึงดูเหมือนออรินที่ว่าเด็กออรินเพราะว่าผู้ใหญ่ออรินออรินเพราะว่าผู้ใหญ่ถ้าเด็กคือออรินีออรินีเป็นพวกเด็กใช่ไหมเหมือนเด็กอันนี้เหมือนผู้ใหญ่ครับเหมือนผู้ใหญ่คะทำอะไรเหมือนผู้ใหญ่ทำต้องทำตัวเหรอฮะทำมันเฮมาคาดาแปลว่าอะไรมาแปลว่าคำพูดเป็นคำนามโอเคครับครับใช่ไหมคะครับรวมกันมาคาดาก็เลยแปลว่าพูดใช่ไหมคะครับพูดเหมือนผู้ใหญ่สิบขวบผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่พูดแบบนะพูดรู้เรื่องอะไรพูดชัดอย่างเงี้ยนะคะมันเฮียวมันเฮียวโอ้ยคำว่าพูดนี่พูดชอบจำไม่ค่อยได้มากเลยครับแหมเป็นคำปกติมากนะคะหรือว่าอาจารย์อาจจะเห็นรูปสุภาพของเขามากกว่าหรือเปล่าที่ใช้เป็นมาซึมมาซึมก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปกริยาจะเป็นฮาชิดาปกติอาจารย์จะเห็นรูปมาซึมฮาเซโออะไรเงี้ยนะคะมาซึมโยเชิญพูดค่ะแต่เป็นคำยกย่องนะคะนี่เป็นคำสุภาพเป็นนกพิมานของเขาอีกทีนะคะครับอาจารย์ครับอันนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าน้องสาวหรือน้องชายนะถ้าน้องสาวน้องชายต้องใส่คำว่าอะไรเข้าไปคะนำดงเซงกับยอยอดงเซงถูกต้องนะคะต้องมียอมีนำนะถึงจะรู้ว่าเป็นน้องสาวหรือน้องชายอันนี้น้องเฉยๆนะคะอายุ10ขวบพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะจะใช้คัตชิใช้ชอรอมก็ได้นะคะเหมือนกันแต่อันนี้เห็นการให้ที่ระวังนิดนึงนะคะปกติคัตชิชอรอมมันจะเขียนติดกับคำนามที่มันตามมาเลยนะคะแต่ว่าคัตชีฮัมเกพวกนี้จะไม่ได้ติดกับกิริยานะคะจะมีเว้นจะเป็นเว้นนิดนึงนะคะแล้วจริงๆเมื่อกี้คำว่ายอร์ซาลตรงนี้นะคะอันนี้เป็นต้องใช้ตัวเลขเกาหลีนะคะแล้วก็บวกกับคำว่าซาลนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจีนจะใช้คำว่าเซนะคะเช่นโอชิปเซชิลชิปเซส่วนมากนี้จะเป็นภาษาที่ทางการภาษาเขียนหน่อยนะคะนะหรือว่าแบบค่อนข้างยกย่องนิดนึงโดยใช้ตัวจีนนะคะอันนี้จะเป็นยอร์เซซึยอร์ซาลซึมูซาลซอเรนซาลอย่างเงี้ยนะคะครับเกาจีนนี่หมายถึงตัวเลขนะคะตัวเลขเกาหลีตัวเลขจีนนะครับมาดูกันนะเขาว่าไงบ้างครับเคลลี่ชินินคาซูชอรอมโนเรรินชาวเฮโยเหมือนที่พูดเมื่อกี้เนาะนะครับคือคุณเคลลี่ร้องเพลงเก่งเหมือนนักร้องเลยครับครับนานาชินินอินฮยองคัตชิเซงคิอกซอยโยเซงคิอกซอยโยอินฮยองคืออะไรคะอินฮยองแปลว่าตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาโอเคนานาอะไรเหมือนตุ๊กตาคะนานาเองก็เซงคิอกซอยโยดูเหมือนกับดูเหมือนเหรอฮะเซงกิดามีความหมายเยอะเหมือนกันนะคะเซงกิดาแปลว่าเกิดขึ้นก่อตั้ง
หรือว่าหมายถึงลักษณะรูปร่างอะไรก็ได้นะนะคะก็คือหน้าตารูปร่างนะคะเหมือนกับตุ๊กตาเลยนะคะอืมนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าชัลเซงกิโซโยชัลเซงกิดานะคะคือหน้าตาดีหล่อส่วนมากจะเห็นเป็นรูปอดีตคือมันแบบมันออกมาแล้วใช่ไหมมันหน้าตาเป็นแบบนี้มาแล้วส่วนมากจะใช้รูปอดีตนะคะโอ้หล่อจังนะคะชัลเซงกิโซโยชัลเซงกิดานะคะโซโรจริงไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาชมคนอื่นพูดถึงเอพูดถึงบีหรือว่าเขาชมกันเองนะคะนี่ชมว่าเหมือนตุ๊กตาลองดูนะตุ๊กตาอะไรแบบแอนนาเบลหรือว่าบาร์บี้หรืออะไรชักกี้หรือเปล่าอะไรใช่ไหมว่าดูเหมือนตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยก็ไม่ดีครับมาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างนะอาจารย์ลองดูนะคะอะไรเหมือนโมเดลนะคะนักร้องอะไรเนี่ยนักร้องคาซูนะคะร้องเพลงเหมือนนักร้องพูดว่าไงนะคะร้องเพลงเก่งเหมือนนักร้องเมื่อกี้ร้องเพลงเหมือนนักร้องเขาบอกว่าเขาบอกว่าคาซูก็ต้องบอกว่าคาซูชอรอมคาซูชอรอมโนเรรินชาเฮโยโนเรรินชาเฮโยเก่งมากนะคะคราวนี้ครับเหมือนโมเดลพร้อมยอมของเยอะคุณดีผอมเหมือนโมเดลได้ว่าไงคะผอมเหมือนโมเดลนะฮะก็บอกว่าผอมเหมือนโมเดลโมเดลก็ต้องบอกว่าโมเดลชอรอมขัดชี้โมเดลชอรอมอขัดชี้now โอเคก็ต้องเหมือนได้มั้ย now จินดูเหมือนจะผอมได้มั้ย now จินได้เลยนะคะ now จินเอโยได้มั้ยหรือถ้าเป็นงี้ได้มั้ยฮะ now ถ้าเป็น now จินนาวชินเนาะโพยอโยแต่ไม่ใช่โพยอโยก็ได้นะคะแต่ก็ใส่ดูเข้ามาอีกใช่ไหมดูผอมเหมือนโมเดลหรือจะแค่ผอมเหมือนโมเดลก็แล้วแต่เราจะแต่งแล้วกันเนาะนะคะต้องเป็นเพราะชื่อแกมาว่าอาโอโพยดานะคะอย่าลืมให้เราหน้าที่ขึ้นต้นว่าอาโอแปลว่าผันเหมือนผันโยทุกคำที่ลงท้ายด้วยฮาดามันจะผันเป็นแฮโพยดาแฮโพยดาเห็น R.O. พูดให้เหมือนผันผันโยนะคะพวกฮาดาทุกตัวมันจะผันเป็นแฮโพยโยนะคะนะแฮโพยโยก็ได้นะอยากแต่งให้มันยาวขึ้นก็ได้นะคะครับอาจจะสวยก็ได้ใช่ไหมสวยเหมือนโมเดลอะไรนี้ก็ได้นะคะนะโมเดลร่อมเย็บปอยโยอะไรนี้ก็ได้นะคะมอชิโซโยแล้วแต่เราแล้วกันเนาะนะคะครับนะอันนี้คือซูยองซอนซูนักว่ายน้ำใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่าว่ายน้ำเร็วเหมือนนักว่ายน้ำได้ไหมได้ค่ะจะว่ายน้ำเร็วว่ายน้ำเก่งได้เหมือนกันครับอุ่นดีบอกว่าซูยองซอนซูชอรอมปาใช้คำว่าปาลี่ได้ไหมครับปาลี่ซูยองฮันซูอิซอยโยปกติจะเป็นปารือเกอย่างเงี้ยนะคะปารือเกครับนะคะปารือเก้ซูยองอึฮาดาโอเคครับคำว่าปารีเป็นแบบเร่งอะนะคะเป็นแบบทำอะไรกับตัวไหนสิเช่นปารีคาโยไปเร็วๆปารีมอกโยกินเร็วๆปารือเก้คำนี้นะคะเป็นรูปขยายกิริยาจริงๆคืออื่นไม่ต้องแยกแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะหรือซูยองเงยปาริเกฮาระที่เอาพวก adverb ไปอยู่หน้า verb ก็ได้นะแล้วแต่นะคะนะอันนี้หมายถึงอยากคือแบบ quickly อย่างเงี้ยแบบ quickly แบบเป็นทำให้มันเป็น adverb มาขยาย verb อีกทีนึงนึกออกใช่ไหมคะรูปใส่เกทำให้จริงๆรูปนี้มันเป็นแกมมาส่วนที่2เดี๋ยววันจันทร์เรามาดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีแล้วกันนะคะเพราะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วการที่เป็นกิริยาจะเปลี่ยนจากกิริยาให้กลายเป็น adverb มาขยายโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเป็นว่าจะใช้เป็นซูยองเงินชาแฮโยไปก่อนก็ได้เนาะว่ายน้ำเก่งเหมือนนักว่ายน้ำก็ได้แต่อันนี้ติดไว้ก่อนแล้วให้รู้ไว้ก่อนว่าลงท้ายด้วยเกเป็น adverb ตัวนึงนะคะได้ครับอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์อธิบายเพิ่มนะคะครับโยลิซาโยลิซาเป็นกุ๊กใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็บอกว่าสมมุติว่าทำอาหารอร่อยเหมือนกุ๊กนี่แหละฮะใช่ค่ะโอเคครับโย
요리사처럼요리사처럼요리는요리는샤오한수있어요되네ใช่ค่ะใช่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 แล้วแต่จริงๆข้างหลังเราไปเปลี่ยนได้นะคะเราจะใช้เป็นชาแฮโยชาฮันซุยซอยโยชาฮันก็กัตไทโยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสมมติเราดูเราไม่ได้กินเราเหมือนเราดูรายการมาสเตอร์เชฟอย่างเงี้ยเราแค่เห็นเฉยๆแบบโอ้น่าจะเก่งเหมือนเชฟจริงๆเลยนะเพราะอาหารมันออกมาดูสวยแล้วแต่แกมมาที่เราจะใช้นะคะแต่ความหมายก็อาจจะต่างกันไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมอือดีอือกอดกัดทาอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะไปใช้นะคะเนาะครับก็คือเป็นการคาดเดาใช่ไหมแต่ถ้าอือดีสุอิตาก็จะเป็นเรื่องความสามารถใช่ไหมคะโพยอยูก็จะเป็นดูเป็นยังไงใช่ไหมคะอ้อแล้วแต่เราจะใช้ผ่านแฮโฮเฉยๆก็ได้นะคะครับโอเคนะคะครับฮันกุกซารัมเอาภาษาเกาหลีเก่งไหมเห็นไหมหล่อเขาเอาหล่อเป็นเกาหลีหล่อเหมือนสาวเกาหลีมันยืนสาวเหมือนยืนสาวหล่อเหมือนยืนสาวอ่ะแต่งไงดีคะหล่อเหมือนยืนสาวก็เป็นหล่อเหมือนคุณยืนสาวอาจารย์ยืนสาวก็เป็นยืนสาวยืนสาวซันแซงนินชารัมตกตกฮาโกตกฮาโกยังไม่จบตกฮาโกมัดชิดอะไรคะให้จบมัดชิดมัดชิดตรงนี้ต้องเป็นมัดชิดซอยโยละมัดชิดซอยโยก็ได้มัดชิดโซโปยโยก็ได้นะแล้วแต่เราจะผันนะคะไหนก็ได้นะโอเคเอาแบบถ้าเก่งภาษาเกาหลีเหมือนคนเกาหลีก็พูดว่าไงคะโอเคได้ครับฮันกุกซารัมชอรอมฮันกุกกอชาเฮโยฮันกุกกอรันชาเฮโยเก่งมากนะคะหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ใช่ไหมเอาแบบน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ไม่เอาตัวนี้แล้วกันนะเอาตัวอื่นที่มันน่ารักกว่านะครับอินฮยองชอรอมอินฮยองชอรอมก็อินฮยองชอรัมคุยยาโย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 แล้วก็มาจากเปรียบตาใช่ไหมต้องเพิ่มอูใหม่ตัวนึงใช่ไหมคะเลยกลายเป็นโยคุยยาโยคุยยาโยครับฮอร์โมนี่ครับเหมือนแม่อาจจะแล้วแต่เลยสวยจะสวยจะสูงจะใจดีจะอะไรแล้วแต่เนาะแล้วแต่เลยนะคะเหมือนคุณแม่อะไรเหมือนคุณแม่นี่ค่ะอัลมานีชอรอมครับอัลมานีชอรอมโอเคเย็บปือโกโอเย็บปือโกใจดีไหมเอาใจดีใจดีครับใจดีครับใจดีใช้คำว่าอู้ทำไมลืมใจดีใจดีเย็บปือโกอ๋อชักฮาโกชักฮาโกตัวใหญ่ตัวโกฮาโกอะไรคะชักฮาโกชักฮาโกแล้วก็ทำอาหารเก่งด้วยฮะโอเคโยรี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 รินชาเฮโยโยรีรินชาเฮโยนะคะจะเป็นชาฮาเซโยก็ได้ใช่ไหมเรายกย่องเหมือนแม่ครับครับชินจากับชินจอร์ฮาดาชินจอร์ฮาดานะคะจริงๆสองตัวนี้ส่วนมากตำราในเมืองไทยมันจะแปลว่าแบบใจดีทั้งคู่แต่จริงมันต่างกันนิดนึงชักฮาดาเป็นเรื่องของนิสัยอ่ะแบบนิสัยใจดีอ่ะนะคะชินจอร์ฮาดาเป็นเรื่องของแบบแอคชั่นแอททิจูดที่ออกมานะคะคนที่ชักฮาดาคนที่ใจดีจิตใจดีอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนประมาณเนี้ยชินจอร์ฮาดาคือแบบเราทรีตคนอื่นดีอ่ะเราเป็นคนที่แบบใจดีแบบมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะเหมือนแบบประมาณไนซ์กับไคด์อย่างงี้ไหมแบบก็พูดยากเหมือนกันเนาะมันภาษาอังกฤษมันก็แปลไหมมันก็ได้เหมือนทั้งสองอย่างพูดยากเหมือนกันว่าจะแปลยังไงดีแต่ว่าชักคดาให้มองว่ามันเป็นเหมือนแบบมาเป็นเรื่องของจิตใจอะนะคะชินจอร์ฮาดาเป็นเรื่องของแฮงโดคือเรื่องของการกระทำอะแบบแต่แทโดก็ได้นะคะเป็นเรื่องของแอททิจูดเรื่องของนะความแอททิจูดแฮงโดการกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการกระทำนะอันนี้เป็นเรื่องของแบบของเขาก็
ส่วนมากคนที่ใจดีชักคาดามันก็จะชินจอนทาดาด้วยใช่ไหมส่วนมากนะคะครับครับส่วนคนอันนี้คนละอันกันแปลว่าที่แปลว่าแนะนำได้ไหมชินชอนนะชินชอนอันนั้นชุนชอนทาดาชุนชอนโอเคชุนชอนทาดาคนละตัวกันแบบเป็น recommend ละกันเนาะเป็นแนะนำแบบ recommend อะนะคะเหมือนเช่นเมนูแนะนำอย่างเงี้ยนะคะเพราะภาษาไทยพ่อแนะนำมีสองคำอีกอันนึงคือโซเกฮาดาโซเกฮาดาเป็นแนะนำแบบแนะนำให้รู้จักแนะนำแบบ introduce อย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้รู้จักชูชอนฮาดาเป็นแนะนำแบบ recommend แนะนำแบบอันนี้ดีแนะนำให้ไปทำอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะครับครับครับอันนี้เป็น attitude เนาะเป็น attitude ของเขาหรือเป็นการกระทำของเขาจะเป็นชินจอนฮาดาครับภาษาไทยจะเป็นแบบใจดีกับประมาณมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมารยาทส่วนมากจะรวมกับมีมารยาทมีน้ำใจดูแลคนอื่นดีอะไรเงี้ยคือชินจอนฮาดาครับครับโอเคแล้วกันเนาะอันนี้เราทำไปแล้วใช่ไหมเหมือนคุณสองเหมือนอาจารย์ป๊อปทำอะไรเหมือนอาจารย์ป๊อปดีคะอาจารย์ป๊อปเคียวซูนิมเคียวซูนิมชาร์มอะไรเหมือนผมใช่ไหมฮะหรือว่าโทรว่าร้องไห้ร้องไห้เพราะแบบฉลาดแล้วก็ใจดีแล้วกันอ่ะฉลาดแล้วเป็นคนแบบมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดว่าไงดีคะบอกว่าป๊อปเคียวซูนิมชอรอมชักฮาโกแล้วก็ฉลาดใช่ไหมฮะใช่ค่ะต๊กโอเคต๊ก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 เฮโยต๊กเฮโยหรือถ้าเรายกย่องอาจารย์ก็จะเป็นต๊กต๊กคาเซโยก็ได้นะครับครับอันนี้นะคะก็แล้วแต่เนาะชินจอนฮาดาของแมวแบบเป็นการกระทำนี้ละกันนะคะส่วนชักคาดาเป็นพวกที่นิสัยส่วนมากก็คือชักคาดาก็จะชินจอนฮาดาด้วยเนาะนะคะจำไปแล้วก็เห็นภาษาไทยก็แปลพอๆกันว่าใจดีอย่างเงี้ยนะคะครับ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 โอเคมาดู speaking นิดนึงนะคะได้ครับครับลูกเขาน่าจะดูลูกกันอยู่แล้วพูดถึงใครเป็นใครดูเป็นยังไงเนาะนะคะครับครับอันนี้บอกว่ายอกิกาเนพังยะพังยะเนพังยะโอเคเนพังยะบอกเล่านะคะอันนี้คือพังยะอันนี้เป็นพาวมันเนาะพันมันเนาะพังแปลว่าห้องใช่ไหมฮะคนหนึ่งน่าจะอายุมากกว่าเนาะอีกคนหนึ่งใช้รูปโยหมดเลยนะคะสังเกตนะอีกคนเป็นพันมันคนนั่นใช่ไหมใช่ไหมมีคนนี่อยู่ใช่ไหมครับนี่คือเขาบอกว่าที่นี่คือห้องของคุณเหรอฮะห้องคุณใช่ไหมเนโอเคห้องของฉันโอเคห้องฉันโอเคใช่ไหมคะเชแต่เชเป็นรูปสุภาพใช่ไหมเหมือนคุยกับรุ่นน้องใช่ไหมก็ใช้เนบาเนี่ยอ๋อห้องฉันที่นี่ห้องฉันนะคะครับโอเคเขาบอกว่าเช็กกี้มันเนโยมันเนโยอีกอนชิงกูดินซาจินเยโยโอเคครับก็เขาบอกว่าหนังสือเยอะแล้วก็อันเนี้ยโอเคจังหนังสือเยอะจังอันเนี้ยเป็นรูปถ่ายของกับเพื่อนเหรอใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่รู้ใช่ไหมนายเป็นรูปถ่ายกับเพื่อนหรอใช่ไหมคะรูปถ่ายเพื่อนหรอครับครับเขาบอกว่าอึ้งก็คือเนเนาะอึ้งถึงนะก็ชักนิออนชักนิออนคือรีซึมัสิตเป็นกฎการเปลี่ยนชังนิออนชังนิออนโอเคครับชังนิออนโอเคครับนิงชิงกูเทอร์ที่บอกมีหลายคนด้วยนะใช่ไหมอาจจะมีเป็นรูปเพื่อนๆหลายๆคนใช่ไหมคะรูปถ่ายเพื่อนหรอใช่ไหมคะเพราะใช่ไหมคะชังนิออนคือรีซึมัสิตคือรีซึมัสิตเดจิกจิกก็ตซ้อจิกก็ตซ้อครับใช่แล้วถ่ายรูปตอนคริสต์มาสปีที่แล้วรูปกันครับฮะเขาบอกว่าช่ำซึนกอวอชื่อกอวอโพเยโ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 อ้ยอยอยซึ่งกวโพยอโย
언니옆옆에있는사람은누구예요있는있는โอเคอินนึนค่ะเล็กๆน้อยๆเนาะอินนึนอินนึนอินนึนซารามุนนูกุเยโยนะครับตัวนี้ก็บอกว่าซูโกวะซูโกวะซูกับตาซูกับตาซูกับซูกับตาซูโกวะซูกับตาใจดีเหรอฮะอันนั้นอันนั้นชักคาทาชินจาทาดาชื่อกอบตาคือแบบยินดีดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับดูเป็นไงคะดูแล้วเหมือนน่าดีใจนะเออดีใจมีความสุขเงี้ยนะคะช่ามคือชองมาชินจาจริงๆนั่นแหละนะคะโอ้ยดูแฮปปี้จังอย่างเงี้ยดูมีความสุขดูยินดีอย่างเงี้ยนะคะดูมีความสุขนั่นแหละใช่ไหมคะครับครับแล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่อันนี้หยอกอีเบก็คือคนที่อยู่ข้างๆพี่สาวพี่สาวคือใครคือคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยแหละนะคะครับครับอันนี้หยอกเบสอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างๆพี่สาวคือใครนะคะคือใครเขาบอกว่านาฮาโกเชอิวชินฮันชิงกุยะออรินเตมเตออรินเตพุทโธชาเมชาโอเคชาเมชอร้อมจีเนสซอพอเข้าใจอยู่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแต่นาฮาโกนี่เนี่ยนาฮาโกกับฉันโอเคอ๋อเป็นพี่เสื้อสุดของที่สุดของฉันใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเองใช่ไหมคะก็คือของพี่เองนั่นแหละนะเขาพูดแทนไปว่าฉันใช่ไหมคุยกับอ๋อโอเคนั่นเป็นรุ่นน้องนาฮาโกออรินเตพุทอตั้งแต่ตอนเด็กๆละจีเนซ่ชาเมชาเมคือพี่น้องใช่ไหมฮะพี่น้องแบบผู้หญิงนะคะครับจีเนซ่น้องสาวตั้งแต่เด็กเป็นชินัสจีเนสซอนี่เนี่ยไม่เคยเห็นตัวจีเนสซอเมื่อกี้ที่นายดาคือการใช้ชีวิตใช้เวลาอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือแบบใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาผ่านกันมาเหมือนแบบพี่น้องอ่ะนะคะโอเคครับครับเนี่ยคือเป็นพี่น้องแบบหญิงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องแบบชายหญิงเขาจะเรียกว่านัมแมนัมคือผู้ชายนะคะชายหญิงหรือจริงๆใช้คำว่าฮยองเจก็ได้นะคะฮยองเจคือแบบจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจมากนะคะฮยองเจบางคนก็ถ้าดูจากรากศัพท์บางคนก็บอกเป็นชายบ้างแต่ว่าแบบก็จริงๆก็คืออาจจะเป็นชายหรือว่าชายหญิงก็คือจริงๆคำเนี้ยฮยองเจเดี๋ยวนี้แปลว่าพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้แบบนี้ไปเลยเนาะนะคะครับที่เคยมันนำใจของเจ๊ยอใจของเจ๊อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็พูดได้นะเราก็เพิ่มไปเป็นนำจายอจาใส่ไปข้างหน้าก็ได้นะคะนะถ้าดูจากรากศัพท์ภาษาจีนน่ะมันคือชายแต่แบบก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือรวมๆไปเราไม่ใส่นำจากับที่พูดไปอีสอกว่าเพราะสมัยก่อนแบบเอาอาจจะเน้นผู้ชายมากกว่าอะไรเงี้ยคำศัพท์ยองเจก็เลยเน้นที่ผู้ชายแต่ก็คือหมายถึงพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะครับเอาเป็นว่ารากศัพท์อ่ะคือชายพี่น้องผู้ชายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือชายได้หมดนะเป็นพี่น้องชายหญิงก็ได้นะคะก็ใส่ไปนำจาฮยองเจยอจาฮยองเจได้นะคะครับโอเคเนาะนะคะแต่ถ้าชาเมย์คือเน้นว่าเป็นพี่น้องผู้หญิงอย่างเดียวนะคะพี่สาวน้องสาวอย่างเดียวโอ้ตั้งแต่เด็กเลยก็อยู่กับพี่สาวน้องสาวคืออยู่กันเหมือนเป็นพี่น้องไปเลยอย่างเงี้ยนะคะครับได้ครับจ้ะคิเรโยอันนี่ฮาโกอันกุนโดทาริงก็ต์คาทายุทัลมุนทำตาทัลมุนทัลมุนทัลมุนก็ต์คาทายุทัลมุนก็ต์คาทายุนะครับก็อันนี้น่าจะแปลว่าจริงๆสิหรออ๋อเลยอ๋อเลยอ๋อเลยใช่ดูเหมือนว่าจะหน้าเหมือนกับพี่สาวโอ้หน้าก็เหมือนพี่ด้วยนะใช่ไหมนะคะครับเขาบอกว่าคือรอนมัน
그런 만 많이 들라 들어 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 우리 โอ้ตัวนี้อ่านมันมองไม่ออกเป็นสระอะไรทุลล่ะทุลทุลอุลีทุลเนี่ยทุลอุลีทุลถ้าอีมากะนอตโกนูนี่นอนโกนูนี่คอซ่อคือรอนกอดคาถอคาถาก็บอกว่าคือรอนมันมันนี่ทุลหรอคือรอนมันมาแปลว่าคำพูดใช่ไหมคือเรามาคำพูดแบบนั้นก็คือคำพูดอะไรคำพูดว่าหน้าดูเหมือนกันนะหน้าดูเป็นพี่น้องกันจริงๆอ่ะใช่ไหมหน้าตาคล้ายกันจริงใช่ไหมครับครับหน้าตาคล้ายเหมือนอย่างเงี้ยนะคะครับครับอุริอุริทูร์ชาทีรอแปลว่าได้ยินใช่ไหมคะทีรอมาจากทีตาอ๋อได้ยินได้ยินได้ยินโอเคได้ยินคำพูดแบบนั้นบ่อยใช่ไหมได้ยินมาเยอะมานี่ได้ยินมามากค่ะนะคล้ายกันทำตานะคะแล้วก็ปุริชุนทาอีมากานอตโกนูนี่กอสอคือรอนก็คาถาโกผิวมันลากขึ้นไปตรงเนี้ยเวลาอ่านคำว่านอลโกนอลโกโอเคครับเขียวกลายเป็นสังเขียวนะนอลโกเราสองคนทำไมคะพวกเราทั้งสองคนพวกเราทั้งสองคนอะไรกว้าง not go ก็ต้องอามาก็อีมาก้าอะไรสักอย่างกว้างไม่ใช่ไม่ใช่ไหลใช่ไหมอันนั้นโอเคอันนั้นโอเคโอเคครับอีมาก้าอีมาก้าก็อีมาอะไรกว้างอีมา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 มาเดี๋ยวข่าวกลับไปดูก่อนนะเดี๋ยวอีมาโอ้โอ้หน้าผากหน้าผากหน้าผากถูกต้องนะคะพวกเราหน้าผากกว้างใช่ไหมครับแล้วก็อะไรใหญ่คะดูนี่ตาตาโตถูกต้องนะคะคนเกาหลีใช้เป็นเพราะว่าหน้าผากกว้างและตาโตใช่ไหมคะคือต้องกอกกับไทยคือต้องกอกกับไทยก็เลยดูเหมือนดูเหมือนเออน่าจะก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องดูเหมือนเสมอไปนะแปลว่าน่าจะอาจจะแบบ maybe perhaps อะไรก็ได้นะคะเป็นการพูดถึงความน่าจะเป็นความคาดเดาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับครับเขาบอกซองเขียบโดซองเขียบโดพิสเทโย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 อันนี้เป็นคำถามต้องขึ้นเสียงสูงนะพิสเทโยพิสเทโยพิสเทโยพิสทาดาได้ไหมพิสทาดาเหมือนกันไหมนะคะอะไรเหมือนกันไหมซองเขียวซองเขียวคือซองเขียวนิสัยนิสัยนิสัยเหมือนกันไหมนิสัยคล้ายกันไหมนะคะนิสัยเหมือนไหมครับเขาบอกว่าอันนี้ซองเขียวกินช่องมันตันละ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 ครับทาริดาตันละโยแตกต่างแตกต่างทาริดาเขาบอกแตกต่างกันแน่นอนช่องมันจริงๆเลยแตกต่างกันจริงๆอ๋อเหมือนชินจ้าโอเคช่องมันหนาเน้นควอลพันหันซองเคลียร์อินเดเนชิงกูเน้นเนซองเคลียร์อย่าเนซองจอกอย่าควาพันหันลาดาล่าเริงล่าเริงใช่ไหมล่าเริงใสอย่างเงี้ยครับในขณะที่ฉันเองนั้นค่อนข้างจะแต่เพื่อนของฉันพอแต่เพื่อนอันฉันน่ะแอคทีฟแต่เพื่อนของฉันอินโทรเวิร์ตเงียบเงียบเพื่อนเงียบเงียบหน่อยใช่ไหมนะคะครับโอเคอันนี้คือเมื่อกี้นะคะที่เราดูไปมาดูคำศัพท์ตรงนี้หนึ่งแล้วกันนะคะครับอันนี้ก็บอกว่าเชฮักโยโชลับชิกมาจากโชลับฮาดาถ้าเราใส่ฮาดาไปข้างหลังนะคะหมายถึงการจบอะไรสักอย่างจบการศึกษาเรียนจบคอร์สจบอะไรสักอย่างนะคะโชลับชิกหมายถึงงานนะคะโชลับชิกก็คืองานรับปริญญางานจบเรียนงานรับเรียนจบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคำว่าเคียวคนที่แปลว่า
แต่งงานอะใช่ไหมคะเคียงคนชิบหมายถึงงานแต่งงานเคียงคนชิบงานจบงานรับปริญญาแล้วกันเนาะคนไทยเรียกงานรับปริญญานะคะก็คืองานรับปริญญาที่ของมหาลัยใช่ไหมนะคะครับนะแปลว่ารูปนั้นถ่ายตอนจบมหาลัยใช่ไหมคะดูเป็นไงคะเฮงบกฮาตามีความสุขนะอันนี้เห็นอยู่ครับอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าใช้ชีวิตกันมาเหมือนเป็นชาแมนนี่ใช้ชีวิตกันมาเหมือนเป็นยังไงคะเป็นครอบครัวคาจกคาจกก็ความหมายเหมือนกันแหละเนาะจริงๆครับครับครับเพราะว่าอะไรเหมือนกันคะเพราะเขาบอกว่าอันยองอันเคียงอึนซื่อตาอันเคียงอึนซื่อตาอันเคียงอึนซื่อตาใส่แว่นตาเหรอใส่แว่นเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ครับมอรีโมยางีพีซึดฮาตาอันนี้คือหัวฮาตาโมยางีเวลาอ่านนะคะพีซึดฮาตาพีซึดฮาตาลากเสียงขึ้นไปนะคะนะกลายเป็นพีซึดฮาตาพีซึดฮาตานะคะตัวนี้ลากมอรีโมยางีพีซึดฮาตาพีซึดฮาตามอรีผมจริงๆแล้วหัวก็ได้ผมก็ได้ที่นี้น่าจะเป็นผมมากกว่าใช่ไหมคะมอรีโมยางนี่นี่คงไม่ใช่ทรงของหัวหรอกใช่ไหมน่าจะเป็นทรงผมมากกว่าใช่ไหมคะครับครับโอเคเนาะก็เพราะทรงผมใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นพีซึดฮาตาว่าอะไรอีกทีนะคะอาจารย์ลืมพีซึดแปลว่าเหมือนคล้ายอย่างเงี้ยนะคะอ๋อโอเคครับแต่ออกจะแนวเหมือนมากกว่าทำตาจะแปลว่าแบบคล้ายนะคะทำตาก็จริงก็พอกันนั่นแหละเหมือนคล้ายอย่างเงี้ยนะคะนะคะเหมือนคล้ายนะคะถ้าเปิดพจนานุกรมมันจะเขียนทั้งสองอย่างเลยทั้ง similar ทั้ง like ทั้ง same เนี้ยก็ประมาณนั้นอ่ะคล้ายกันแต่ถ้าจะให้เหมือนเป๊ะๆ เลยนะคะเขาเรียกว่าโอ๊กกัตตาโอ๊กกัตตาวันจนอันนี้คือเหมือนเลยนะคะเขียนตรงห่างกันไปนิดนึงน้อย percent ครับเหมือนเลยอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแล้วคนใดพูดว่าเอ้ยเหมือนกันมันก็ไม่ได้เหมือน 100% ใช่ไหมแบบเหมือนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตุ๊กตาแปลว่าเหมือนเป๊ะๆเลยจริงๆคำว่าคัตตาคำนี้ก็แปลว่าเหมือนอยู่แล้วนะคะเหมือนนะตุ๊กตาแบบเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะๆ 100% อะไรเงี้ยนะคะอันนี้จบแนวคล้ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำตายสอบว่าอันนี้จะใช้ส่วนมากนะคะจะใช้กับรูปร่างหน้าตามากกว่านะคะหรือว่าลักษณะของสิ่งของก็ได้ที่ดูคล้ายๆกันแต่พิสุทธาดามันจะเป็นคล้ายแบบรสชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบนิสัยลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยการนี้เป็นเรื่องของแบบเวโมแล้วกันเนาะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแบบซองเกาะก็ได้หมัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะคะเนาะแต่เหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป๊ะนะนึกออกใช่ไหมคะแบบคล้ายๆแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคล้ายๆนะแต่ถ้าคัตตาหมายถึงเหมือนตุ๊กตาคือเหมือนเป๊ะๆเลยนะคะอือครับครับโอเคนะคะครับผมก็หน้าตาเหมือนๆคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนิสัยเหมือนกันไหมก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้คล้ายกันแต่อย่างเงี้ยนะคะครับอันนี้เนาะอ่ะวันนี้จบเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวได้ครับอาจารย์เราก็มาดูเรื่องพัฒน์การพูดนะคะครับขึ้นแกมมาตัวต่อมานะคะครับ